สวัสดีครับผมไปซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงเก็บไว้ของพี่ๆโลโมโซนิกนะครับแต่ตามไปดูอินโทรกันเลยครับประมาณนี้ครับตอนแรกเล่นเป็นคู่8นะครับที่สาย2กับสาย4นะครับแต่ตอนแรกจะมีการทำเป็นเสียงบอกก่อนแล้วก็ดีดนะครับนิ้วชี้นะครับเป็นพอดิชั่นเป็นฟอร์มนี้เลยนิ้วชี้สาย4นะครับช่อง10ไอช่อง10แล้วก็นิ้วก้อยสาย2ช่อง13นะครับแล้วก็ดีดรัวๆไปเลยแล้วคราวนี้ก็ย้ายนะครับดูที่นิ้วชี้เป็นหลักจาก10ไป12ครับแต่ว่าฟอร์มเดิมเลยนะครับแล้วก็มาแช่ที่ช่อง7อีกทีนะครับดูใหม่นะครับจะเป็นประมาณนี้ครับต่อมาเป็นเมโลดี้ครับผมจะเล่น2โน้ตแรกเนี่ยผมจะเล่นเป็นโกสต์โน้ตก็คือเป็นไม่ออกว่าเป็นโน้ตอะไรนะครับเนี่ยนะครับเป็นเสียงบอร์ดแล้วก็มาที่สาย2ช่องที่13แล้วก็15นะครับแล้วก็มาเล่นโกสต์โน้ตอีกแล้วก็สาย1ที่ช่อง12 13 12ครับจะเป็นแล้วก็กลับมาสาย2ช่องที่13 15แล้วก็จะเป็น12 13 15นะครับแล้วก็ตัวนี้เอาใหม่นะครับจะประมาณนี้ครบแล้วนะครับอีกทีนะครับแล้วต่อมาเป็นโน้ตจะเป็นแค่นี้นะครับสาย4ที่ช่อง14แล้วก็สาย3ที่ช่อง12 14แล้วกลับมา12แล้วก็สาย4ที่ช่อง14 12 14จะไปประมาณนี้ครับนะครับจะช้าอีกทีหนึ่งแล้วก็แต่ตรงนี้เนี่ยเขาจะเล่นดีดโน้ตละ2ทีนะครับเป็นการดีดสลับดูมือขวาผมนะครับประมาณนี้พอมาชุดที่2เนี่ยจะเป็นสาย4ที่ช่อง14สาย3ที่ช่อง12 14แล้วก็สไลด์ไป17แล้วกลับมา14แล้วก็12แล้วก็สาย4ช่องที่14แล้วก็สาย4สไลด์จาก12ไป14ช้าๆนะครับชุดที่2จะเป็นอีกทีนะครับแต่เหมือนเดิมครับจะเล่นดีดสลับนะครับเล่นอย่างละ2โน้ตคราวนี้ผมลองเล่นตั้งอินโทรช้าๆตั้งแต่แรกให้ดูนะครับนี่ครับลองฝึกกันดูครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้